อนาคามีก็อยู่ในตัวเราไม่ใช่ว่าอนาคามีนะตายแล้วเนี้ยตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของบุคคลล่ะไม่ได้ศึกษาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเราศึกษาธรรมะเราต้องศึกษาเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณไม่ใช่ศึกษาเป็นเรื่องบุคคลตัวตนว่าอนาคามีเป็นตัวตนตายแล้วอ้าวก็ไม่กลับมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่อะไรเงี้ยเนี่ยไปคิดแบบนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าคิดแบบเนี้ยมิจฉาทิฏฐินะถ้าใครไปพูดว่าตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกหรือตายแล้วสูญเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอุเฉทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีความเชื่อว่าตายแล้วสูญเนี่ยอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าพระอนาคามีตายแล้วสูญอันนี้เป็นอุเฉทิฏฐินะคือเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าตายแล้วสูญแม้แต่คนที่คิดว่าพระอนาคามีนะตายแล้วกลับมาเกิดอีกอย่างนี้ก็มิจฉาทิฏฐิเรียกว่าสัสสตทิฏฐินะคือไปคิดว่าเที่ยงนะคิดว่าเที่ยงคิดว่าตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดนะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าไปคิดว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิดอย่าไปคิดแบบนั้นมันเป็นเรื่องนอกตัวนอกตนแต่คิดที่ใจเราอย่าไปคิดนอกตัวต้องคิดที่ใจเราพอใจเราเนี่ยเกิดหรือตายมันอยู่ที่ใจเราถ้ากิเลสมันตายเนี่ยกิเลสตายอย่างเนี้ยดีกว่าดีกว่าไปศึกษาเรื่องนอกตัวนอกตนพระอรหันต์หรือว่าพระอนาคามีท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเนี้ยมันอย่างเนี้ยมันศึกษานอกตัวต้องมาศึกษาในใจเราว่าใจเราเนี่ยเป็นพระอนาคามีถ้าใจเราเนี่ยไม่มีกามไม่มีพยาบาทเนี่ยตอนนี้นี่เรียกว่าสภาวะของพระอนาคามีเราก็สามารถเป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเราไม่มีกามไม่มีพยาบาทเราก็เป็นพระอนาคามีนะชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็จะได้ประโยชน์ดีกว่าไปรู้เรื่องของคนอื่นเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นนะคนอื่นเป็นพระอนาคามีแล้วเราได้อะไรเราได้อะไรตัวเราก็ไม่ได้เป็นนะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นอะไรก็ช่างนะเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเราสนใจในตัวเราว่าเราเป็นแล้วหรือยังเราเป็นโสดาบันไหมเราเป็นสกิทาคามีไหมเราเป็นอนาคามีไหมเราเป็นอรหันต์ไหมเนี่ยต้องศึกษาที่ตัวเราอย่าไปศึกษานอกตัวถ้าศึกษานอกตัวแล้วมันทำให้เสียเวลาแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยอย่างทุกวันนี้ในวงการศาสนาเนี่ยทะเลาะกันขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะไปศึกษานอกตัวเนี่ยไม่ได้ศึกษาในตัวเองนะอย่างนี้ก็ไม่พายพ้นทุกข์มีหนำซ้ำก็ทำให้เกิดกิเลสเกิดการทะเลาะกันมีความโกรธถึงกับบางทีก็ด่ากันบางทีก็ไล่กันนะขับไล่กันเงี้ยก็เลยแตกแยกนี่แหละทำให้ศาสนาเสื่อมศาสนาแตกแยกเพราะอะไรเพราะว่าศึกษาผิดเนี่ยศึกษาออกนอกตัวนะไม่ได้ศึกษาเรื่องของกิเลสตัณหาอุปาทานนะซึ่งอยู่ในตัวเองนะแต่กลับไปเพ่งโทษคนอื่นถ้าใครคิดไม่เหมือนเราเนี่ยก็ไปหาว่าเขาเนี่ยผิดนะเขาผิดเข
ขาไม่ถูกเนี่ยไปเพ่งโทษละเพ่งโทษคุณนะเพราะฉะนั้นนะธรรมะเนี่ยเราจะต้องมาเอาชนะตัวเองนะไม่ใช่ไปเอาชนะคนอื่นแล้วก็นะมองตนศึกษาตนอ่านตนนะกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็อยู่ในตัวเราพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์สวรรค์นิพพานมันก็อยู่ในใจเรานะเราไม่จำเป็นต้องไปศึกษานอกตัวนอกตนเราศึกษาในตัวเราเนี่ยก็พอเพียงนะถ้าเราบรรลุธรรมเข้าถึง อริยสัจ 4เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ถือว่าเราก็พอละแค่นี้นะเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายขณะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสอนแค่ใบไม้กำมือเดียวนะพระพุทธเจ้าสอนใบไม้กำมือเดียวคืออะไรสอนใบไม้กำมือเดียวพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอริยสัจ 4นะพระพุทธเจ้าบอกสอนแค่นี้สอนอริยสัจ 4สอนทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสอนแค่นี้นะพอละเนี่ยถ้าเรารู้แค่นี้นะรู้อริยสัจ 4แค่นี้ก็พอละไม่ต้องไปรู้ว่าอนาคามีนะเป็นยังไงตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดอันนั้นไม่ต้องไปรู้ก็ได้มารู้อริยสัจ 4นะรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคแค่นี้ก็เราก็พ้นทุกข์ได้ก็สามารถที่จะบรรลุนิพพานนะประสบความสำเร็จในชีวิตในการปฏิบัติธรรมของเราได้